เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ17ครับพีระมิดรูปหนึ่งมีส่วนสูงตรงยาว1หน่วยและมีฐานเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีด้านยาว A หน่วยถ้าทรงกลมรัศมี A กำลัง2หน่วยแนบในพีระมิดนี้ได้พอดีแล้วจงหาค่าของ A A 1ส่วนสแควร์รูท2 B 1ส่วนสแควร์รูท3 C สแควร์รูทของ2ส่วน5 D สแควร์รูทของ3ส่วน10เหมือนเดิมครับโจทย์พวกนี้นะครับโจทย์เลขาคณิตพวกเหล่านี้เนี่ยพยายามวาดรูปก่อนพีระมิดนะครับพีระมิดมีฐานเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมครับลองวาดแบบคร่าวๆก็พอนะครับคร่าวๆก็พอโอเคประมาณนี้นะครับพีระมิดมีสูงตรงยาว1หน่วยแล้วก็มีฐานเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าด้านยาว A โอเคแต่ละด้านยาว A สูงตรงยาว1หน่วยนะครับแล้วก็มีวงกลมทรงกลมแนบในแบบนี้ใช่ไหมครับทรงกลมแนบในรัศมี A กำลัง2หน่วยจงหาค่าของ A โอเคทีนี้เวลาที่ทรงกลมมาแนบในเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่ามันไม่ได้แนบในเจอสันแต่ว่ามันแนบในเจอจุดประมาณตรงจุดหน้ากึ่งกลางของแต่ละหน้าของพีระมิดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้คือจุดที่วงกลมมันสัมผัสกับพีระมิดมันจะไม่ได้สัมผัสกันที่สันนึกภาพออกตามพี่ทันไหมครับน่าจะพอทันเนาะพอวาดออกมานะครับอันนี้นี่คือความสูงตรงของพีระมิดนะครับก็คือยาวเท่ากับ1พอเป็น3มิติเนี่ยรูปมันจะมองยากนิดหนึ่งนะครับพยายามนิดหนึ่งสูงตรงของพีระมิดมันก็จะผ่านความสูงของทรงกลมใช่ไหมครับมันก็จะผ่านรัศมีทรงกลมสมมุติว่าอันนี้มันก็คือทรงกลมใช่ไหมครับแบบนี้เนาะทรงกลมเนี่ยมีรัศมีคือ A กำลัง2หน่วยอะทรงกลมรัศมีคือ A กำลัง2หน่วยจากทรงกลมตรงนี้ลากไปตั้งฉากนะครับลากไปตั้งฉากที่จุดที่มันสัมผัสนะครับมันย่อมตั้งฉากเสมออยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็กลาง A กำลัง2มีความยาวเท่ากับ A กำลัง2ด้วยนะครับพอเป็นรัศมีเพราะฉะนั้นจากข้างบนเนี่ยจากเดิมทียาว1หน่วยตรงนี้ยาว A กำลัง2เพราะฉะนั้นความสูงแค่นี้ก็ต้องยาว1ลบ A กำลัง2หน่วยถูกไหมครับทีนี้ฐานวงกลมเนี่ยมันก็ต้องมาด้านนี้ถูกไหมครับก็คือในภาพตามพี่ทันไหมจากจุดตรงนี้มันก็คือจุดนี้กับจุดนี้เป็นจุดเดียวกันนะครับจุดนี้กับจุดนี้เป็นจุดเดียวกันพอลากเส้นมาถึงตรงนี้นะครับลากเส้นมาถึงตรงนี้จุดนี้กับจุดนี้ก็จะกลายเป็นจุดเดียวกันนะครับแล้วก็พอสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตรงที่วงกลมมันสัมผัสกับด้านพอดีเนี่ยมันก็คือจะกลายเป็นจุดนี้นั่นเองก็คือมันคือจุดตรงนี้นะครับจุดนี้กับจุดนี้คือจุดเดียวกันพยายามฝึกมองภาพ3มิติบ่อยๆนะครับอ่ะทีนี้เราจะหาความยาวของเส้นนี้ยังไงดีนะครับคือจริงๆมันควรจะขนานนะจริงๆเส้นเนี้ยไม่ขนานนะโอเคเส้นนี้เส้นสีฟ้านะครับกับเส้นสีดำตรงนี้มันขนานกันนะครับแล้วก็มีความยาวเท่ากันด้วยเนื่องจากแต่ละด้านยาว A หน่วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องยาว A หน่วยด้วยนะครับลากเส้นมาปุ๊บตรงนี้ก็ต้องยาว A หน่วยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
อันนี้ลากลงมาตั้งฉากใช่ไหมครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วลากลงมาตั้งฉากตรงนี้จะกลายเป็นความยาว a ส่วน a ส่วน2แล้วก็กลายเป็น a ส่วน2นะครับตรงนี้สามารถหาได้จากพีทาโกรัสธรรมดานะครับก็คือน่าจะกลายเป็น a สแควร์รูท3ส่วน2นะครับอันนี้คือความยาวของด้านล่างตัวนี้นะครับ a รูท3ส่วน2โอเคความยาวทั้งหมดยาว1หน่วยตรงนี้ยาว a รูท3ส่วน2เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ต้องยาวเท่ากับสแควร์รูทของ1บวกด้วย a กำลัง2คูณ3ส่วน4ถูกไหมครับ1บวกด้วย3ส่วน4 a กำลัง2นั่นเองโอเคสุดท้ายละเหลือแค่เราใช้สามเหลี่ยมคล้ายและแก้สมการนิดหน่อยนะครับสามเหลี่ยมคล้ายมองออกไหมครับสมมุติว่าอันนี้คือมุมจุดอันนี้คือมุมถูกมุมจุดเนี่ยเป็นมุมร่วมนะครับและอันนี้ก็คือมุมถูกเช่นเดียวกันนะครับสามเหลี่ยมที่ดูด้านตรงข้ามมุมจุดก่อนด้านตรงข้ามมุมจุดคือ a กำลัง2ด้านตรงข้ามมุมจุดคือ a รูท3ส่วน2นะครับมีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วกันมุมจุดมุมฉากโอเคด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปเล็กคือ1ลบ a กำลัง2นะครับด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปใหญ่ก็คือสแควร์รูทของ1บวก3ส่วน4 a กำลัง2แบบนี้นะครับ a ตัด a ข้างล่างนะครับย้ายข้างตรงนี้คือ2 a ส่วนสแควร์รูท3ย้ายรูท3ขึ้นไปคูณย้ายสแควร์รูทขึ้นมานะครับกลายเป็น 2a สแควร์รูทของ1บวกด้วย3ส่วน 4a กำลัง2มีค่าเท่ากับรูท3คูณกับ1ลบ a กำลัง2เอา2กระจายเข้ามาครับกระจายเข้ามาข้างในสแควร์รูทก็ต้องเปลี่ยนจากเลข2เป็นเลข4ก็คือ a คูณอยู่กับสแควร์รูทของ4บวกด้วย3 a กำลัง2มีค่าเท่ากับสแควร์รูท3คูณอยู่กับ1ลบ a กำลัง2นะครับอันดับต่อไปยกกำลัง2 2ข้างนะครับแก้สมการกลายเป็น a กำลัง2คูณอยู่กับ4บวกด้วย3 a กำลัง2มีค่าเท่ากับ3คูณอยู่กับ1ลบ a กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2นะครับเอา a กระจายเข้ามาครับกลายเป็น4 a กำลัง2กับ 3 a กำลัง4มีค่าเท่ากับ3คูณข้างในก็คือกลายเป็น1ลบ 2a กำลัง2บวกด้วย a กำลัง4นะครับกระจายออกมาคือ 3a กำลัง4ลบ 6a กำลัง2บวกด้วย3เท่ากับ 4a กำลัง2บวก 3a กำลัง4 3a กำลัง4ตัดกัน2ข้างครับย้าย 6a กำลัง2ไปบวกฝั่งซ้ายมือกลายเป็น 10a กำลัง2มีค่าเท่ากับ3เพราะฉะนั้นได้ a ออกมาก็คือเท่ากับสแควร์รูทของ3ส่วน10เป็นคำตอบนั่นเองนะครับข้อนี้แก้สมการอย่างหนักหน่วงโอเคนะครับตอบ3ส่วน10ตรงกับข้อที่ข้อดีเลยสรุปแนวคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือข้อนี้พีระมิดสูงตรงยาว1หน่วยนะครับอันนี้คือเขียนถ้าเขียนในรูปมันจะดูเละๆนะแต่ว่าเราลองจินตนาการนะครับก็คือจากจุดยอดตรงนี้ลากลงมายังจุดสีแดงตรงนี้นะครับตั้งฉากใช่ไหมครับมันจะยาว1หน่วยรัศมีของทรงกลมยาว a กำลัง2หน่วยคือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเหลือ1ลบ a กำลัง2จากจุดศูนย์กลางของวงกลมของทรงกลมลากไปตั้งฉากกับส่วนที่สัมผัสจุดที่สัมผัสเมื่อกี้ตรงนี้นะครับตรงจุดสีแดงตรงนี้เนี่ยพี่น่าจะหมายถึงจุดที่ทรงกลมสัมผัสกับด้านของพีระมิดใช่ไหมครับในครั้งแรกที่พี่พูดโอเคนะอย่าสับสนกับเมื่อกี้นะครับโอเคจากจุดศูนย์กลางของทรงกลมลากไปตั้งฉากกับด้านของพีระมิดตรงนี้จะยาว a กำลัง2และ อย่าลืมว่าตรงนี้ต้องตั้งฉากด้วยนะครับจุดวงกลม
สีฟ้ากับวงกลมสีฟ้าตรงนี้คือจุดเดียวกันสีแดงกับสีแดงตรงนี้คือจุดเดียวกันสังเกตนะครับว่าจุดสีแดงตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่จุดที่มาเชื่อมตรงสันนะครับแต่ว่ามันเป็นจุดที่มาเชื่อมตรงกึ่งกลางของด้านของพีระมิดโอเคตรงนี้สีฟ้ายาว A หน่วยสีดำก็ยาว A หน่วยตรงนี้ก็ยาว A ส่วน 2นะครับพีทาโคลัสธรรมดาได้เส้นสีดำตรงนี้นะครับระหว่างจุด2จุดเนี่ยระหว่างจุดสีแดงกับจุดสีฟ้าเนี่ยนะครับจุดสีน้ำเงินตรงนี้เนี่ยเท่ากับ A√3/2โดยพีทาโคลัสนะครับแล้วก็พีทาโคลัสรูปใหญ่อีกทีนึงนะครับสแควร์รูทของ1กําลัง2บวกด้วย A√3/2ทั้งหมดกําลัง2ก็กลายเป็นสแควร์รูทของ1บวกด้วย 3/4 A กําลัง2สุดท้ายเราใช้สามเหลี่ยมคล้ายนะครับในการแก้หาค่าของ A ด้านตรงข้ามมุมจุดก็คือ A กําลัง2ต่อด้านตรงข้ามมุมจุดของรูปใหญ่คือ A√3/2นะครับมีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปเล็กคือ1ลบ A กําลัง2ต่อด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปใหญ่คือสแควร์รูทของ1บวกด้วย3ส่วน 4A กําลัง2นะครับย้ายข้างจัดรูปนิดหน่อยนะครับแก้สมการจะได้คำตอบนะครับว่า A มีค่าเท่ากับสแควร์รูทของ3ส่วนด้วย10แบบนี้นะครับซึ่งตรงกับช้อยข้อดีนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเหมือนกันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ